กล่าวสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Channel Semi Auto นะครับครั้งนี้ก็จะมาเล่นเกม Need for Speed Most Wanted นั่นเองนะครับก็มาในครั้งนี้ก็มาในพาร์ทที่5นะครับต่อจากคราวที่แล้วนะครับมาใน Blacklist ที่12นะครับลำดับอื่นก็เริ่มเคลียร์ไปก่อนหน้านี้แล้วนะครับโอเคนะครับมีอาการปุ่มล้วนนิดหน่อยนะครับขออภัยด้วยโอเคครับมาดูสนามแข่งกันนะครับก็จะมีแข่งขันนี่ครับสปรินต์ตัวนี้แล้วก็วิ่งฝ่าด่านนะครับที่เป็นตำรวจแม็กซิมัมเดี๋ยวมาลุยในสนามแรกกัน1ไปทำไมเรารถเรามันรู้สึกว่ามันห่วยแตกจริงวะก็ในภาคนี้นะครับในจะสามารถที่จะชาร์จตัวเองได้นะครับก่อนให้วิ่งอย่างเดียวนะโอเคครับสามารถกดได้เรื่อยๆนะครับรถที่ใช้อยู่ตอนนี้นะครับก็คือ Volkswagen Golf GTI นะครับเล่นในภาคที่ผ่านๆมานะครับก็ใช้รถแต่พวกรถญี่ปุ่นนะก็มาในภาคนี้เปลี่ยนบรรยากาศเอารถทางยุโรปมาเล่นบ้างนะจะได้ไม่ซ้ำซากจับเจกันนะครับประสิทธิภาพมันอาจจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่แล้วก็ถือว่าค่อนข้างโอเคเลยมาในส่วนของกราฟิกของตัวเกมนี้นะครับก็คือเนื่องจากโน้ตบุ๊กที่ใช้เล่นอยู่นี่มันเป็นรุ่นเก่าแล้วนะคือผมพยายามปรับกราฟิกให้มันดีขึ้นหน่อยนึงนะให้เฟรมมันลดลงนิดนึงอะไรเงี้ยแต่พอเรียกว่าอะไรอ่ะพอเปิดเกมขึ้นมาใหม่เนี่ยปรากฏว่าไอ้มันรีเซ็ตค่ามาเป็นค่าเดิมนะก็คือค่าที่ภาพที่เห็นอยู่นี้นะคือมันปิดฟังก์ชันของหมดเลยอะยกเว้นvisual treatment นะก็ยังพอมีเอฟเฟคเล็กๆน้อยๆบ้างทำอะไรเวลาเข้าเกมใหม่ปุ๊บมันคืนค่าหมดเออไอ้ตายเถอะก็เล่นมันอย่างนี้แล้วกันให้ดูกันเล่นแบบเลื่อนๆหน่อยทางนี่มีอะไรเก็บคุ้ยหมดนะตอนนี้กินเวลาไป2นาทีกว่าใกล้3นาทีแล้วก็ถือว่าเป็นเซอร์กิตที่ค่อนข้างยาวเลยพลังก็ไล่จีตามมาติดๆนะครับสังเกตได้จากตัวกระจกมองหลังนะนั่นแหละครับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายครับกดในตัดยาวๆครับแล้วก็เข้าเส้นชัยก็มีจดหมายมานะครับไม่รู้กันว่ามีอะไรบ้างนะโอเคครับจบไปแล้ว1สนามเดี๋ยวต่อไปนะครับจะลุยในสนามที่2นะครับเป็นฝ่าด่านโอเคลุยกันเลย2 1ไปอันนี้นะครับก็จะเป็นจับเวลานะครับเดินวิ่งผ่านเหมือนเป็นช่องด่านนะภายในเวลาที่กำหนดไว้ซึ่งก็วิ่งโดยรถเพียงคันเดียวนะไม่มีคู่แข่งใดๆทั้งสิ้นนี่ครับเหลือเวลาอีก13วินะ
นี้วิ่งไปอยู่ที่ 25% นะครับพอเวลาไม่มีคู่แข่งก็ไงเงียบเหงานะแต่เวลามีคู่แข่งนี่ก็แหมก็โหดแล้วเกินวิ่งกันเรื่อยๆเฉะๆกันไปเลยนะที่ความเร็ว200กิโลเมตรต่อชั่วโมงนี่ครับถึงช่วงสุดท้ายนะครับช่วงนี้ครับนะใช้เวลา1นาที10วินาทีสิ่งที่ต้องระวังคือรถที่สวนมานะในภาคนี้นะครับชนนะครับยังไม่มีคัตซีนเหมือนในภาคที่แล้วนะคือชนก็ชนอย่างจังๆต่อหน้าเลยเวลาให้เยอะขนาดนี้นี่แสดงว่ายังต้องวิ่งกันอีกไกลเลยมาถึงช่วงนี้ครับไม่ค่อยมีรถสวนเท่าไหร่เนาะก็ถือว่าไม่ค่อยมีอะไรมากวิ่งไปทันเวลาหรือเวลาอีก20วินาทีครับช่วงสุดท้ายครับแล้วก็เข้าเส้นชัยโถเข้ามานะแต่ไม่เป็นไรโอเคนะครับก็เดี๋ยวไปลุยกันต่อครับอันนี้เป็นสปีดแท็บนะครับมาแล้วครับ3 2 1ไปอันนี้นะครับเป็นการแข่งขันสปีดแท็บนะหรือก็คือแข่งจับความเร็วนั่นเองนี่ครับเราก็ได้ความเร็วอยู่ที่194กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับแหมพวกนี้ก็เบรกกันเป็นแถวเลยนะเหลือทางอีกค่อนข้างไกลนะก็ไม่ต้องรีบร้อนอะไรมากวิ่งชาร์จในตาร์ทให้เต็มจะได้ซันโวกดมันทีเดียวเลยนี่ครับเริ่มไกลครับมาแล้วกดเลยครับเพิ่มความเร็วดูที่233กิโลเมตรต่อชั่วโมงโอ้ยเรียกว่าเบรกไม่ทันกันเลยทีเดียวช่วงโค้งข้างหน้านี้ก็มีจุดวัดความเร็วอีกแล้วครับกดไปเลยครับโอ้ชนจนหมดเลยอยู่ที่194กิโลเมตรต่อชั่วโมงตรงปลายนี้เก็บหมดนะชอบหาอะไรกินข้างทางโอ้โหมองไม่เห็นรถคันหน้านะตอนนี้เข้าใกล้จุดวัดตรงนี้แล้วครับกดในตัดไปเลยครับอยู่ที่198กิโลเมตรต่อชั่วโมงยังเหลืออีกกี่เช็คพอยต์เนี่ยโอ้ยโดนแซงแล้วเว้ยไปทีนี้2คันเลยเนี่ยผ่านเข้าใกล้จุดวัดข้างหน้าครับกดไนตัสไปเลยครับอยู่ที่195กิโลเมตรต่อชั่วโมงรวมอยู่ที่1,044แล้วนะครับโอเคครับเข้าเส้นชัยนะครับเดี๋ยวเราจะมาลุยกันต่อนะครับเป็นแข่งแรกนั่นเองนะครับลุยกันเลยอันนี้ก็จะเป็นวิดีโอแนะนำนะครับซึ่งก็ไม่มีอะไรมาลุยกันเลยดีกว่าครับ2 1ไป
การกดแดกของภาคนี้นะครับค่อนข้างง่ายนะคือระยะสีเขียวเนี่ยยาวมากนะมีโอกาสเลยไปสีแดงเนี่ยค่อนข้างน้อยเลยเลยต้องหลบให้ดีครับมันไม่ได้แบบวิ่งเป็นทางตรงๆเหมือนในภาคที่ผ่านมานะครับกดไปตับไปแล้วครับนะโอเคครับเข้าเส้นชัยมีอะไรมาบอกอีกแล้วไม่รู้โอเคครับเดี๋ยวมาดูรายการแข่งนะครับในรายการสุดท้ายของคลิปนี้นะครับลุยกันเลยมาแล้วครับ2 1ไปเป็นการแข่งขันสปริ้นท์นะครับดูสิระยะทางมันจะไกลมากน้อยสักแค่ไหนนี่ครับแม่วิ่งลัดไปเลยอย่าได้กลัวโอ้ยเสียหลักแล้วโอ้ยเกิดอะไรขึ้นวะเนี่ยทีนี้ก็โดนแสงไปจนหมดเลยนะนี่ครับเราก็ลัดเป็นเนียนเลยเป็นไงล่ะแบบนี้ก็มีด้วยนะตอนนี้ก็วิ่งไปอยู่ที่ประมาณ 40% แล้วนะครับวิ่งกันอยู่ที่ประมาณ230กิโลเมตรต่อชั่วโมงเฮ้ยเอ้าเฮ้ยรู้สึกจะงงทางครับอ๋อมันอยู่ตรงนี้นะโอเคมันก็ละงงเหมือนกันตอนนี้เราก็ทิ้งห่างยาวๆเลยผมว่าคงจะไม่ชนอะไรนะช่วงข้างหน้าเป็นช่วงกว้างๆไม่น่าจะมีอะไรนี่ครับต้องกดหนีพวกข้างหลังให้ไกลๆเอาไว้นะเผื่อพลาดจะได้มีโอกาสได้แก้ตัวทันนะครับช่วงสุดท้ายกดในตัดยาวๆไปเลยครับแล้วก็เข้าเส้นชัยโอเคครับนะก็อีเวนต์ในวันนี้ก็พอจะเพียงเท่านี้ก่อนนะครับเพราะว่าในส่วนของ2สนามที่เหลือนะครับมันจะมีตำรวจทำมายุ่งด้วยเดี๋ยวก็ไว้เล่นในคราวหน้านะกันครับจะได้สั่นโวตำรวจกันอย่างสบายใจกันเลยทีเดียวครับผมโอเคครับก็สำหรับในเกม Need for Speed Most Wanted นะครับในครั้งนี้ก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้ก่อนนะครับถูกใจคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์แล้วกด Subscribe Channel เพื่อรับชมในตอนต่อไปกันได้เลยครับแล้วเจอกันใหม่ครับในครั้งหน้านะครับสำหรับในวันนี้สวัสดีครับ